เดี๋ยวก้าจะทำคลิปอารมณ์ประมาณแบบโฮมคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยมาทำขนมทำน้ำเพราะว่าตอนนี้อยู่บ้านก็เริ่มแบบค่อนข้างเบื่อมากมากมากแล้วด้วยครับเดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบกันดีกว่าไปซื้อมาเนี่ยทั้งหมดมันราคาประมาณ400กว่าบาท500อันนี้คือรวมพวกอุปกรณ์อะไรอย่างนี้แล้วนะเมนูของเราที่จะทำมันชื่อว่า Oreo Choco Tart คือก้านก็ไปดูจาก YouTube มาอีกทีแหละไม่ได้แบบคิดเองอะไรเองอันดับแรกเราต้องมาบด Oreo ก่อนนะครับนี่เราทุบไปเรื่อยบดไปเรื่อยมันก็จะได้เป็นแบบเม็ดอย่างนี้เลยนะฮะบางชิ้นมันก็ยังใหญ่เล็กไม่เท่ากันอยู่มีบ้างนิดหน่อยอันนี้เป็นเนยจืดนะเราจะใช้แค่ครึ่งเดียวพอเอาเนยไปละลายนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เอาเนยไปผสมกับโอริโอ้บดที่เราพักไว้เนาะเทงไปเลยก็เดี๋ยวระหว่างรอแช่โอริโอไว้ก็จะแก้งานนิดหน่อยนะฮะอันนี้เป็นคลิปหัวหินที่ไปมาแล้วแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วตัดใกล้เสร็จแล้วก็คือส่งลูกค้าไปอันนี้ก็เอามาแก้ไม่รู้ว่าจะลงช่วงไหนเนาะเพราะว่าเหตุการณ์ช่วงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบเซนซิทีฟนิดนึงถ้าหนูจะลงคอนเทนต์อะไรอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเราจะมาทำตัวช็อกโกแลตนะฮะเมื่อกี้มันเป็นฐานใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเนื้อตรงกลางแล้วเจ้าอันนี้เทใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นต่อนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เฮ้ยได้อยู่นะโอเคเลยนะแต่ว่าไอ้เนื้อช็อกโกแลตตรงข้างบนอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับที่ดูของคนอื่นเขาเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบเป็นน้ำกว่านี้แล้วพอเทลงไปใช่ปะมันก็จะกระจายทั่วเราไม่ต้องมาปาดเองเลยแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าโอเคอยู่นะแบบไม่ได้แย่เลยกินได้อร่อยไม่กูด